สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมมีพี่ๆถามกันเข้ามาเรื่องส่วนผสมดินเนาะดินปลูกที่ต้อมใช้ปลูกผักสลัดแล้วก็ใช้ปลูกทุกอย่างเลยจริงๆมันมีแค่สูตรเดียวแหละที่ทำมาจากดินอะไรก็แล้วแต่มาผสมกับวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งของ PRM เนี่ยเนาะหอจันตีนี่แหละเราก็ใช้แค่นี้เลยเดี๋ยวนี้มาผสมให้ดูเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยเนาะก็จริงๆแล้วอ่ะดินอะไรก็ได้แค่เขาเรียกอะไรสเปคของดินที่จะเอามาปลูกผักในในเข่งในกระถางหรือในถุงปลูกอะไรพวกนี้นะอย่างเงี้ยต้อมจะเอาแค่ระบายน้ำได้ดีอย่างเดียวเลยส่วนธาตุอาหารเนี่ยต้อมจะใช้จากวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งที่ทำจากมูลสัตว์เขียวเอื้องเนาะอันนี้มันจะเป็นขี้วัว10กิโลอะมิโน150ซีซีแล้วก็โซคอน1กิโลแล้วก็ผสมด้วยยูเรีย1กิโลหมักไว้อย่างน้อย5วันเนาะแล้วก็เปิดออกให้แอมโมเนียมันระเหยหมดแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยเนี่ยเนาะแค่นี้เพียงพอต่อผักสลัดที่เห็นด้านขวามือเนี่ยต้องปลูกในเข่งดินที่ใช้ปลูกจริงๆคือดินถุงทั่วไปเนี่ยดินถุงทุกถุงเนี่ยเดี๋ยวต้อมเทให้ดูถุงเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20กว่าโลเกือบ30โลนะเดี๋ยววันนี้ต้องจะทำปลูกในถุงปลูกด้วยก็เลยทำให้ดูเลยเนี่ยดินปลูกทั่วไปดินปลูกปกติเลยซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ขี้เถ้าแกบซะด้วยซึ่งสารอาหารไม่น่าจะดีเท่าไหร่หรอกเราก็เลยต้องเอามาเติมกับวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งอันนี้ประมาณ20กว่าโลได้ต้อมก็จะใช้อัตราส่วน1ต่อ20ก็คือดินปลูกดินอะไรก็แล้วแต่ขี้เกียจหมักแล้วเอาบอกตรงเลยขี้เกียจหมักซื้อดินถุงมาเลยกระสอบนึงเนี่ยกระสอบใหญ่ๆแบบนี้40 50บาทได้หลายเข่งอยู่เหมือนกันแล้วเราก็มาเติมธาตุอาหารเองก็คือวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ยอัตรา1ต่อ20แต่กับฝรั่งเนี่ยใส่ได้ถึง1ต่อ10นะฝรั่งที่ปลูกในเข่งอะเนาะที่ส่วนที่เมืองการอะที่ต้อมลงปลูกใส่เข่งต้องไปใช้สูตรนี้แหละ1ต่อ10หรือ1ต่อ20ใช้ได้หมดจริงๆแล้วอะมันสามารถปลูกพืชในวัสดุฟื้นฟูดินนี้ได้เลยถ้าแอมโมเนียหมดแล้วแต่ทีนี้มันเปลืองแล้วก็การใส่1ต่อ20ในดินผสมพวกนี้นะสามารถปลูกผักสลัดโดยที่ไม่ต้องเติมปุ๋ยได้เลยใช้แต่วัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำอย่างเดียวให้ทางใบเนี่ยมันก็เขียวสวยงามแบบนี้เนาะก็1ต่อ20อันนี้เราก็จะใส่วัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ย1กิโลแล้วหลังจากคุกไปแล้วนะพอเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องเติมดินในรอบปลูกต่อไปเลยก็คือตลอดการปลูกอ่ะเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วเราก็แค่ฉีดพ่นทางใบแล้วก็บำรุงทางใบเอาเนี่ยสำหรับผักสลัดตรงนี้เนาะก็ประมาณ1กิโลแค่นี้ครับพอเพียงพอเพราะว่าวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกอะไรแรงนะครับคือใช้ปริมาณพอๆกับปุ๋ยเคมีอ่ะซึ่งมันดีกว่าปุ๋ยเคมีตรงที่มันมีสีวัตถุไปด้วยแค่นี้เลยปลูกฝรั่งต้องก็ใช้สูตรนี้แหละแล้วก็จะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับถ้าเป็นฝรั่งนะแต่ถ้าปลูกผักก็ต้องจะใช้ใบอ้อยเนาะเราก็จะเอาใบอ้อยลองไปก่อนเลยครึ่งถุงต้นไม้ผักเพิงเนี่ยไม่ได้ใช้ดินเยอะอย่างที่คิดนะครับประมาณ 1-2 นิ้วเนี่ยปลูกได้สบายๆถ้าธาตุอาหารพอด้านบนนั่นนะมันจะใส่ไปเยอะแล้วก็เติมดินลงไปดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะเบาแล้วก็พืชเจริญเติบโตงอกงามได้ดีเดี๋ยวพอรดน้ำเขาจะยุบลงไปเสร็จเรียบร้อย1ถุงเนี่ยสามารถนำไปปลูกถั่วฝักยาวถุงขนาดนี้นะปลูกถั่วฝักยาวปลูกฝักทองแตงกวาบวบได้หมดเราต้องทำค้างไว้ตรงนู้นเนาะก็ค
ครั้งผักที่จะทำเป็นอุโมงค์ตอนแรกว่าจะปลูกลงดินเลยแต่ก็เลือกปลูกลงถุงเพราะว่าเราจะได้ทดสอบวัสดุฟื้นฟูดินของเราไปด้วยว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนพี่ๆจะได้เห็นกันเนาะเหมือนเดิมครับใส่ใบอ้อยก่อนใส่ใบอ้อยให้ข้างล่างเนี่ยคือให้ระบายน้ำได้ดีแล้วก็น้ำหนักเบาถ้าใครปลูกฝรั่งในตะเข่งก็เหมือนกันครับเปลี่ยนจากใบอ้อยก็เป็นมะพร้าวสับเขาจะได้อยู่นานๆหน่อยจะได้ไม่ยุบเงี้ยเนาะต้มก็ใช้สูตรนี้แหละปลูกฝรั่งในเข่งที่สำคัญคือเราเน้นเร็วเพราะว่าต้นทุนที่ถือว่ามีมูลค่าที่สุดก็คือเวลาจริงๆนะมันคือเวลานี่แหละผักสลัดไม่ได้ใช้ดินเยอะครับ1-2 นิ้วเนี่ยโอเคแล้วจากที่ทดลองปลูกมานะเอาจริงต้องก็ไม่ได้โปนะแต่ลองเนี่ยในเข่งเนี่ยก็ได้กินนะอันนี้ก็เขียวปีเลยก็ใช้แค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำด้วยอันนี้เราจะไว้ปลูกถั่วฝักยาวสีแดงแล้วก็สีเขียวก็ถือว่าเป็นการทดลองแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพวัสดุฟื้นฟูดินให้พี่ๆดูกันด้วยจริงก็ลองมาเยอะแล้วนะปลูกพวกทงพวกทองกินไปหลายครอบแล้วแต่ต้องก็จะปลูกไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกไว้แจกเพื่อนบ้านปลูกไว้กินเนาะแล้วก็ตอนแฟนน้องกลับไปทำงานก็จะได้มีผักไปกินด้วยตอนนี้คุณภรรยากลับไปทำงานแล้วก็เลยว่าจะเสาร์อาทิตย์อะเขาจะมาทีหนึ่งน้องก็จะปลูกเป็นตะเข่งเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ยกให้เขากลับไปนู่นเลยกลับไปบ้านในเมืองเลยพอหมดปุ๊บก็เปลี่ยนตะเข่งไปปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างพวกไม้เถาไม้เลื้อยอะไรพวกนี้ก็ปลูกเตรียมไว้ให้เขาเนาะวันอาทิตย์กลับจากที่นี่ไปเราก็แพ็คไปให้ด้วยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวต้องแพ็คให้ดูว่าเก็บผักยังไงให้อยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่จริงๆแล้วอ่ะผักที่ทำแบบ PRM เนี่ยอยู่ได้นานครับเป็นเดือนยังไม่เสียเลยเราก็ไม่ต้องซื้อผักกินครับแล้วก็ใครสนใจน้องวัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำสูตรแห้งที่แบบทำสำเร็จแล้วเราก็มีจำหน่ายนะแล้วก็หรือถ้าใครอยากซื้อโซคอนอะมิโนไปทำเองก็มีเหมือนกันติดต่อทักกันเข้ามาได้ทักแชทมาได้เลยหรือ LINE เนาะ LINE ดีก็ @p.tom เนาะเป็น LINE official เพราะว่า LINE ส่วนตัวตอนนี้รับใครไม่ได้แล้วมันก็หล่อนไปหมดแล้วคือเพื่อนเต็มด้วย5เกิน 5,000 คนมาแล้วใครจะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชอะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าให้แอด LINE เป็น LINE official เนาะเพราะว่าจะมีแอดมินช่วยตอบแล้วก็อันไหนที่เป็นข้อมูลที่แบบเรื่องวิชาการเรื่องการปลูกการดูแลเนี่ยต้องจะเป็นคนตอบเองเดี๋ยวมิงเขาจะส่งมาว่ามีคำถามอันนี้นะถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะมาถามต้องอีกทีก็จริงๆก็จะเอาคำถามจากพี่ๆนั่นแหละมาทำเป็นคลิปตอบอีกทีเผื่อใครมีปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะได้แบบหลายๆคนก็จะได้เอาวิธีไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยนี่เราก็จะเอาเป็นกว่าที่เราพอไว้แล้วต้นแข็งแรงแข็งแรงเนาะจกฟาบถุงหนึ่งก็จะลง2ต้นโอ้เสร็จแล้วนิดนึงคือใบอ้อยนะครับหรือฟางหรือใครมีหญ้าเยอะอะไรได้หมดเราก็จะใช้ใบอ้อยนี่แหละคุมเวลารดน้ำมันก็จะได้ไม่กระเด็นด้วยแล้วก็เป็นการรักษาจุลินทรีย์ในดินโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็พามาดูวิธีเตรียมดินส่วนผสมดินปลูกแล้วก็ที่ต้องปลูกผักสลัดอยู่แล้วก็ปลูกไม้ทุกชนิดก็จะใช้ส่วนผสมประมาณนี้เนาะเน้นไวไม่ต้องเตรียมเยอะไม่ต้องหมักนานปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างที่เห็นนะเนาะเนี่ยอันนี้พร้อมตัดแล้วเดี๋ยววันนี้ไปหาอะไรมาแอมซะหน่อยนี่ปลูกในตะเข่งในกระถางได้หมดเลยดินปลูกเราก็ไม่ต้องหาส่วนผสมให้วุ่นวายอ่ะ
ใครไม่สะดวกหมักก็ดินถุงก็ได้มีดินอะไรก็ได้หมดแหละแต่เน้นอย่างเดียวคือระบายน้ำได้ดีแล้วก็เบาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจวัสดุฟื้นฟูดินสูตรแห้งสูตรน้ำหรืออยากจะเอาไปทำเองตั้งแต่สูตรแห้งสูตรน้ำเลยก็มีอะมิโนโซคอนแล้วก็ทีอีซึ่งเป็นธาตุอาหารรองอยู่เป็นสูตรของ PIM เนาะก็ติดต่อเข้ามาได้ไลน์ดีต้อมก็ @p.tom สามารถสั่งกับแอดมินต้นได้เลยหรือใครอยากปรึกษาปัญหาการปลูกการดูแลต้นไม้ไม่ว่าฝรั่งหรือพืชผลชนิดต่างๆเนาะเราช่องเราตอนนี้เน้นที่ทำดินให้ดีแล้วเราสามารถปลูกได้ทุกพืชแล้วก็สามารถสอบถามปัญหาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ใครอยากให้ทำคลิปเพิ่มเติมเรื่องอะไรติดปัญหาตรงไหนอยู่ก็ทักกันเข้ามาได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ